ลับมาแล้วค่ะอยู่ด้วยกันต่อนะคะในรายการสูตรคุณสวย XYZ และแน่นอนนะครับว่าในเบรกนี้นะครับเราจะได้พบกับเธอเดินอุ้ยอ้อยเฮ้ยไปไหนแล้วหุ้ยรวดเร็วมากวิ่งเร็วมากเดี๋ยววันนี้แม่หมอของเราเอ้าเขาแบบว่าให้ใส่ชุดนี้เราก็ต้องแบบว่าดูไม่ใช่ชุดออกกำลังกายเป็นชุดไปเที่ยวที่หนาวเอาแล้วไปมาด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ไปวิ่งอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าอยู่เลยนะเต้นอยู่ข้างบนสแตนนี่การที่เราอยู่ในที่หนาวๆเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าคนที่เรารักกันเนี่ยมันรู้สึกแบบอบอุ่นนะหนาวเนื้อเคยพาผู้หญิงไปอย่างนั้นเหรอครับเคยพาผู้หญิงครับเอาผมร้องเพลงหนาวเนื้อผมเนี่ยจริงนะเนาะดูแลใช่ไหมทำบ่อยดิไม่ใช่ผมฟังเข้ามาเคยพาผู้หญิงไปในที่ที่โรแมนติกไหมครับแล้วแค่จับมือเฉยๆมีไหมมีครับมีครับโอ้มีอยู่แล้วครับมีครับเอ้ยน้องพี่แดนนี่ใสใสผมใสใสมากผมใสกว่าลูกแก้วที่อยู่นี่นะฮะเอางี้ดีกว่าค่ะพี่โบหนูอยากรู้ว่าแต่ละเดือนแต่ละราศีเนี่ยราศีไหนมีความโรแมนติกยังไงบ้างทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนน่ะจริงๆแล้วก็มีความโรแมนติกแต่ว่าจะแสดงออกหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็จะแสดงออกในรูปแบบไหนทีนี้เนี่ยที่จะพูดโดยสถิติตามเดือนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าคนเรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แตกต่างกันซึ่งถ้าสมมุติเกิดว่าปีมีความโดดเด่นลักษณะนิสัยเขาก็จะโดดเด่นไปตามปีแต่ถ้าเกิดว่าเดือนโดดเด่นลักษณะนิสัยเดือนก็จะเป็นไปตามนั้นตอนนี้ก็ตามสถิติเลยคนที่เกิดในเดือนมกราคมเดี๋ยวคิดก่อนนะมกราคมวิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมกราคมมิถุนายนสิงหาคมและธันวาคมค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นคนตรงๆตรงๆคือไม่โรแมนติกหรือว่าไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยโรแมนติกนิ่งนิ่งแข็งแข็งสุขุมใช่รักก็บอกว่ารักชอบก็บอกไม่ชอบครับหรือบางทีก็ไม่พูดเลยไม่มาแบบว่าไอ้สองแบบแรกยังโอเคนะแต่ไม่พูดเลยเนี่ยผมไม่ดีไม่มานัวเนียงัวเงียเอาใจอะไรใดๆใครทั้งสิ้นเอาใจไม่ค่อยเป็นครับนะอะไรอย่างงี้แต่ถ้านี่คือทั้งผู้หญิงผู้ชายเหรอทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะคือเขาจะเป็นคนนิ่งๆไงก็คือถ้ามีอะไรก็พูดเลยอย่างงี้ไงตรงไปตรงมาอ่ะดีไหมล่ะบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีก็เป็นเสน่ห์ของเขานะครับแต่มองได้หลายมุมแต่ว่าถ้าสมมุติจะมาเอาความโรแมนติกหรือว่าเอาอกเอาใจซื้อข้าวของแพงๆให้ครับคงยากหน่อยเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะค่อนอะไรนะเรื่องค่าใช้จงใช้จ่ายเขาจะต้องเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเห็นนะกุมภามีนาเมษากรกฎาคมแล้วก็อะไรดูดิตุลาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนโอ้นี่แทบจะหมดแล้วครับเนี่ยไม่หมดในทั้งหมดเดือนที่ว่ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเอาอกเอาใจเข้าใจดูแลเอาใจใส่เอาใช่ปะล่ะผมกุมภาใช่ไหมไม่ใช่เหรอก็จริงคือแบบว่าคือใส่ใจดูแลเอาใจใส่ดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเห็นใจแล้วก็แบบว่าไม่ได้ถึงขนาดต้องเปย์เขาไม่ได้ทุ่มเทขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจเข้าใจคนที่เราคบด้วยว่าเขาต้องการอะไรจะมอบอะไรให้ใส่ใจห่วงใยและบริการเต็มใจบริการนี่ไม่ได้ขายใช่ไหมฮะเคยทำเหรอไม่ใช่ผมเห็นบริการเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับบริการมาหลุดโจทย์ไปเลยทันทีหลุดโจทย์ไปเลยความมันติดเหลือติดลบใช่เลยดิเอากลับเข้าเรื่องดีกว่าดูแลบริการดีเช่นแบบใส่ใจดูแลคือสมมติว่าจะข้าวหรือยาอยากได้อะไรไหมถือของให้บริการอย่างนี้คิดอะไรเนี่ยครับนี่แหละนี่คือคนนี่ถือว่าโรแมนติกไหมโรแมนติกนะพี่ว่าค่อนข้างโรแมนติกเลยแต่มีอีกแบบหนึ่งคือเดือนเริ่มต้นนี้พี่มอมไม่เห็นเดือนอะไรเดือนอะไรเดือนเดี๋ยวนะไหนอ่ะผมว่าน่าจะเป็นพฤษภาแหละพฤษภากันยาแล้วก็ตุลาตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกายนครับผมถ้าสนใจใครส่วนใหญ่จะใช้เงินซื้อหรือว่าใช้เทคโนโลยีเช่นใช้เงินซื้อสายเปก็แบบอย่างสายเปแซวของจะทำการโรแมนติกแบบว่าพูดจะเพ้อๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นเข้าใจไหมอย่างนี้คือจะแบบว่าหรือไม่ก็ใช้เทคโนโลยีหรือเป็นพวก Facebook Line Instagram ผ่านอะไรสะดวกใช่อะไรที่สะดวกเขาจะนั่นแหละเช่นโทรสั
่งดอกไม้อะไรอย่างนี้บ้างพอสั่งกระเป๋าแบรนด์เนมใบละ 4-5 แสนมาส่งเลยปึ๊บเอาไหมเอาไหมเอาต้องเดี๋ยวก็ต้องจ่ายคืนเป็นอย่างอื่นสิถูกต้องมาถึงคนที่เกิดในเดือนสิงหาคมเรื่องความรักในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จประมาณนึงประมาณนึงไม่ได้มากไม่หวือหวาไม่หวือไม่หวือหวาประมาณนึงนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงคนที่มีอยู่แล้วก็ต้องพอใจในสิ่งในคนที่มีอยู่ส่วนคนที่ยังโสดก็ต้องดูว่าเขาเคลียร์ของเก่าแล้วหรือยังนี่อุ๊ยอันนี้น่ากลัวอันนี้แหละภาระติดพันนะคะนั่นแหละฮะพี่ต้องระวังนะครับอะไรคะไม่สิงหาไม่ค่ะเดือนเดียวกันได้ข่าวอย่าโจมตีกันและพวกเดียวกันนะคะเอาละครับและช่วงท้ายเรามีกิจกรรมนะครับประจำทุกสัปดาห์แล้วกับกิจกรรมเซลฟี่กับรายการของเราสุดคุ้มสุด XYZ นะครับและสัปดาห์นี้ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลของเราเป็นเสื้อสวยๆจากรายการนะครับได้แก่คุณโมไทยค่ะนี่น่าจะเป็นชื่อ Facebook นะคะพร้อมกับคำคมบอกว่าท้อได้แต่ไม่เคยถอยกับผู้ชายคนนี้โอ้โหรับได้ไรได้ไรเฮียเหมือนขายยากิโซบะอยู่หน้าจักรอาจจะประกอบกับพร็อพด้านหลังด้วยทำให้ดูเป็นความญี่ปุ่นนะคะได้เสื้อสวยๆจากรายการสู่คุณสวยไปเลยค่ะเดี๋ยวมีไซส์เข้าไหมน่าจะมีแหละมีสิครับมีมีใส่พี่ดันนี่ก็บอกรักแม่ผ่านรายการเราก็ได้ที่411อะไร1905อ่ะ411190 SMS เบอร์ใหม่ของเรานะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับและยังไงติดตามรายการของเรานะครับเข้าไปพูดคุยรวมถึงนะครับอยากจะถามอะไรกับพี่ปูนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ฝากไว้หน้าเพจเดี๋ยวจะพยายามตอบให้ครับผมที่ Facebook ของสุดคุณสวย XYZ และวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับพบกับสุดคุณสวย XYZ ได้ใหม่นะครับในวันพุธหน้าเวลาเดิมนะครับโอ้วันพุธหน้าเราหยุดนี่นะวันพุธหน้าหยุดวันพุธหน้าเราเดี๋ยววันพุธหน้าเจอปูได้ที่สุราษฎร์ธานีโปรโมทหน่อยแล้วกันนะครับและวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หลังวันแม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Yeah.